ดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลอ๋อวันนี้สดใสโอ้แล้วเดี๋ยววันหลังคือมีภูยืมเสื้อผ้ามาต้องให้เข้ากับฉากนะเอออันนี้เอาคือปอมนี่ทุกคนลายลายแต่งกับฉากลายกับฉากมากลายไหมลายมากอ๋อลายลายนี่ก็แดงใช่ไหมเพราะฉากเขามีความสดใสสดใสไม่มีลายลายวันนี้ใครจะไปเที่ยวคะวันนี้ใครจะไปเที่ยวอ๋อจะไปเที่ยวไหนจะไปเที่ยวไหนครับจะเที่ยวโรมาอ๋อจะไปดูโรมาเดี๋ยวขอถามใหม่ถึงไปดูโรมาจ้ะทำไมอีกครั้งนึงวันนี้เหรอคะวันนี้จ้ะวันนี้ใครจะไปเที่ยวนะคะโรมาก็รวบให้เลยเรซซิ่งจะไปเที่ยวโรมาใช่วันนี้เขาแต่งตัวหล่อนะเนี่ยดูไปใครบ้างไปใครครับพี่พอสหลานอีกคนนึงครับอ๋อว้ายพี่พอสก็ได้ไปด้วยเหรอแม่ไปไหมมีพี่โอนไหมพี่โอนแปมโมดไหมไปโอ้ลูกแม่ลุงโอ๊ตไปปะลูกวันเนี้ยโอ้ยไปด้วยพี่ว่าไปด้วยเขาแสดงว่าการสอนเขาได้ผลแล้วเขาสอนหลานเรียกพี่ใช่ไอการสอนไม่ได้ผลในใดไอหลอกถามเนี่ยได้ผลกว่าไอคนหลอกถามเนี่ยมันจริงๆเลยมันได้ผลกว่าเออระวังมือเลอะนะมือเลอะไปเล่นโลมาไม่ได้นะเดี๋ยวโลมาไม่ให้จับนะวันนี้แต่งตัวหล่อแต่งตัวเองแม่เพราะเตรียมไปเที่ยวพี่เรซซิ่งขอดูชุดหน่อยได้ไหมฮะโชว์ชุดหน่อยแล้วยืนโชว์มาวิ่งกลับกลับมาวิ่งกลับกลับเดี๋ยวเดียวรับตาเราไปมาวิ่งเร็วไวเร็วถ้าเจวิ่งกลับกลับกลับมาวิ่งเร็วรีดูสิหายไปวิ่งไปวิ่งกลับกลับกลับมาวิ่งกลับกลับเดียวรับตาเราไปมาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจวิ่งกลับกลับกลับมาวิ่งเร็วรีดูสิหายไปวิ่งไปวิ่งกลับกลับกลับพอมาช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยสุยแล้วทำไงครับจุ๊บต้องจุ๊บอ๋อดึงขึ้นไม่ได้แล้วต้องจุ๊บเจ้าหญิงไม่ฟื้นต้องจุ๊บจุ๊บก่อนว้าฟื้นแน่ลูกแม่จริงๆเลยลูกของคุณนะเขาคือนางฟ้าเร็วหานางฟ้าไปหานางฟ้าเร็วกลัวกลัวคุณเขาเหรอกลัวคุณเขาแม่ซิ่งรู้ได้ไงครับว่าอันไหนต้องกลัวอันไหนไม่กลัวแม่เขาสอนดีนะหนูแบบเมื่อเช้าเจอพี่แจ็คกะลีนโอ้วิ่งเข้าไปกอดวิ่งเข้าไปกอดพี่แจ็คสวยเหรอครับพี่แจ็คสวยไหมลูกอันนี้สวยหวานที่สุดเต้นเหนื่อยมากนะคุณทักษะออนจะเต้นเหนื่อยขนาดไหนสวยขนาดไหนขนาดนี้ไหมแค่ไหนป้าแอปสวยแค่ป้าแอปสวยขนาดแค่ไหนลูกโอ้ดูเป้สิดูเป้ของเขานี่คือสะพายเป็นอะไรเป็นเบอร์เกอร์ไหนๆยายดูหน่อยซิเอาอะไรใส่เข้าไปในเป้อยากรู้จังเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยมีอะไรในเป้โชว์หน่อยเปิดความทุกอย่างเปิดเลยลูกเปิดข้างไหนลูกเปิดข้างบนเปิดมาเจอไอโฟนเปิดสิลูกเปิดมาเจอเก่งเล่นแม่ที่ฐานหันไปนู่นหันไปทางกล้องด้วยหันทางกล้องด้วยไหนโชว์ชมดูหน่อยโอ้โหเอาดูกล้วยตั้งหนึ่งลูกแน่โอ้ยสเบียงเหรอลูกสเบียงเหรอครับอย่าบีบอะไรครับคืออะไรคะอันนี้อะไรคะลูกอะไรลูกหล่นอ๋อหล่นเลยขั้วมันหล่นลงมาอย่าบีบครับใส่กระเป๋าเหมือนเดิมครับนั่นแหละดีแล้วพกไว้ไปนั่งรอไปนั่งรอฟังยายเดี๋ยวยายเล่าอะไรให้ฟังยายเล่าหน่อยสิสาวเป็นเพศยายเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยนะเรื่องของอุทาหรณ์นะเขาบอกว่าปวดหัวเวลาเป็นประจำเดือนผู้หญิงคนนี้เขาปวดหัวเวลามีประจำเดือนปรากฏว่าก็ไปซื้อยาทานเองเขาบอกไปซื้อในตลาดนี่ก็ไม่ได้เล่าว่าในตลาดเป็นร้านอะไรอะไรก็ไม่ได้บอกมาอย่างนั้นนะคะแต่ทางพ่อกับแม่ของน้องคนที่เขาเสียชีวิตแล้วนะพ่อกับแม่ของน้องคนนี้เปิดเผยบอกว่าปกติเนี่ยน้องมีร่างกายแข็งแรงดีนะคะคุณผู้ชมไม่มีโรคประจำตัวนะแต่ว่าทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนช่วงหลังๆอ่ะจะมีอาการปวดหัวรุนแรงมากแล้วน้องก็เลยไปซื้อยามากินเองจากเขาใช้คำว่าจากร้านยาในตลาดเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นร้านอะไรหรืออันนี้ทางข่าวเขาก็ไม่ได้แจ้งมาที่อำเภอพนัสนิคมที่ชลบุรีค่ะฮะตุ๊กแกที่ไหนมั่ว เอานี้เล่าต่อนะทีนี้ไปซื้อยามาจากร้านในตลาดละกัน
แต่ว่าระหว่างใช้เนี่ยมีจะใช้เฉพาะช่วงที่มีประจำเดือนเท่านั้นพ่อกับแม่น้องบอกงี้นะแก้ปวดเหรอยาแก้ปวดปวดหัวตอนมีประจำเดือนแกจะปวดหัวตอนมีประจำเดือนแล้วก็ไปซื้อยาแล้วก็บอกว่าใช้เฉพาะช่วงมีประจำเดือนเท่านั้นคนทำอย่างนั้นเหมือนกันนะปวดท้องก็ไปซื้อยาปวดท้องปวดหัวตอนมีประจำเดือนใช่มันจะเป็นเรื่องของแบบฮอร์โมนมันสวิงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กระทั่งเมื่อช่วงสายของวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะน้องก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนจะถูกส่งตัวไปต่ออีกที่โรงพยาบาลจนกระทั่งอีกที่หนึ่งจนกระทั่งเสียชีวิตตอนประมาณ6โมงเย็นของวันเดียวกันค่ะแต่ว่าทางครอบครัวบอกไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตของน้องนะคะอยากให้เรื่องยุติเพียงเท่านี้ส่วนการเสียชีวิตมาจากสาเหตุอะไรทางครอบครัวบอกว่าไม่อยากให้เรื่องมันยืดยาวบอกงี้นะคะแต่ฝากเตือนเกี่ยวกับการไปหาซื้อยามารับประทานเองถึงแม้จะมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยก็ตามคือพ่อแม่ของน้องฝากบอกมาอย่างนี้ทีนี้พี่สาวเนี่ยบอกว่าระยะหลังน้องสาวแชทมาคุยกับตัวพี่สาวด้วยบ่อยๆเป็นพี่สาวของน้องนะพูดถึงอาการปวดหัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเองเนี่ยในฐานะเป็นพี่ก็แนะนำให้ไปพบแพทย์แต่น้องก็ไม่ยอมไปว่าอย่างนี้นะล่าสุดตอนบ่ายประจำเดือนมันมาทุกเดือนมันจะไปหาหมออะไรความรู้สึกของเราอะนะเป็นเราเองเออแต่ว่าใจน้องเขาอะมันก็น่าจะมันน่าคิดตรงที่ว่ามันปวดหัวทุกเดือนเลยเหรอก็จริงบางคนเขาเป็นเขาก็ไม่ปวดใช่ใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องคิดในมุมพี่ปุ้ยใช่ทีนี้น้องสาวก็เล่าให้น้องสาวบอกว่าวันที่4อะที่น้องไปโรงพยาบาลอะพี่สาวเล่าให้ฟังว่าน้องบอกว่ามีอาการแน่นหน้าอกใจสั่นแล้วก็ปวดหัวตอนนี้กำลังจะไปหาหมอตนเองก็เห็นดีแล้วก็สนับสนุนด้วยจึงตามไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่ภายหลังน้องอาการทรุดหนักค่ะแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่ออีกโรงพยาบาลจนเสียชีวิตต่อมาได้ถูกย้ายจังว่าใช่โรงพยาบาลนี้เขาเห็นว่ามันถูกไม่ไหวทีนี้ทางแพทย์เขาก็เลยบอกสาเหตุการเสียชีวิตมาบอกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวคือจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตนะจากนั้นเนี่ยทางพี่สาวก็เลยโพสต์ข้อความไว้อะไรใน Facebook ส่วนตัวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางโลกโซเชียลค่ะก็เขาบอกความรู้สึกของตัวพี่สาวก็คล้ายกับพ่อแม่คืออยากให้เรื่องมันจบเพียงเท่านี้แล้วก็เตือนให้ระวังเรื่องของการไปซื้อยามารับประทานเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกถึงสาเหตุหรอเราจะได้รู้สรุปแล้วมันก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงอาจจะเป็นเรื่องยาใช่หรือว่ามีเหมือนน้องเมื่อวันก่อนที่เสียชีวิตคือก็ไม่ได้เกิดจากหมัดแมวสักทีเดียวถูกต้องก็คืออาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าแต่นี่พ่อแม่เขายืนยันว่าร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่เขาบอกว่าอาการปวดหัวของน้องตอนที่เป็นประจำเดือนน่ะจะมีอาการปวดแบบไมเกรนซึ่งหลายคนเป็นนะตอนช่วงที่มีประจำเดือนเหมือนเลือดปวดไมเกรนแล้วพ่อกับแม่บอกว่าน้องเนี่ยซื้อยามากินเองเนี่ยเป็นระยะเวลาปีกว่าแต่พ่อแม่บอกไม่ได้ไปหาหมอแต่อย่างใดจนเกิดอาการช็อกพ่อแม่บอกว่าจนเกิดอาการช็อกแล้วก็ไม่นานก็เสียชีวิตแล้วก็พอพี่สาวมาลง Facebook มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบคนในโลกโซเชียลก็เข้ามาแบบคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันไปถึงเรื่องตรงนี้ตรงนี้แต่ที่ไม่รู้ว่ายาที่ทานคือยาอะไรถูกต้องแล้วเราก็ไม่รู้ว่าน้องที่น้องไปซื้อเนี่ยจะเป็นร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำอยู่หรือเปล่าหรือไปซื้อยาในตลาดเขาใช้คำว่าไปซื้อยาในตลาดเราก็ไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดและก็สาเหตุตรงนั้นเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นร้านขายยาที่มีเภสัชกรดูแลอยู่เป็นประจำเนี่ยไม่น่ามีปัญหาหรือไม่งั้นเนี่ยส่วนใหญ่เภสัชกรก็จะบอกว่าโอ้กินติดต่อกันนานไม่ได้อย่างนี้คุณต้องไปหาหมอคือน้องเขาเป็นหนึ่งในกี่รายที่อาจจะมีผลต่อการใช้ยาหรืออะไรไม่ทราบจริงนะพี่บอกว่าคือเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะป้องกันยังไงแต่อุทาหรณ์ที่เราเห็นคืออย่ากินยาเองก่อนอื่นพบคุณหมอเวลาแบบเราเป็นประจำเดือนอ่ะคนอื่นๆที่เขาเป็นแล้วเขาไม่ได้ปวดหัวมีเป็นจำนวนมากเราปวดแปลว่าเรามีเรื่องไม่ปกติมีความต่างจากคนอื่นอย่างไรให้แพทย์ท่านวินิจฉัยเนาะเพราะจริงๆเวลาเราสมมติว่าเราแบบเป็นเหมือนกับเราเป็นผื่นหรือเราปวดกล้ามเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปซื้อยาที่ร้านที่มีเภสัชกรประจำเขาจะบอกเลยว่าพี่ถ้ากินตรงนี้หมดโดสแล้วเนี่ยแล้วไม่ดีขึ้นหาหมอนะคือไม่ต้องมาซื้ออีกแล้วนะไม่ขายให้กว่าการที่จะถูกต้องมันเกินไปแล้วอะไรอย่างนี้แบบนี้มากกว่าก็เลยต้องเตือนภัยกันเรื่องพวกนี้ค่ะก็แบบขอให้เรื่องของน้องเนี่ยเนาะเป็นอุทาหรณ์สอนคนอื่นอันนี้ส่งไปยังจิตของน้องด้วยนะคะค่ะค่ะทาแป้งเองแล้วนะหันไปมีหนุ่มถอดเสื้ออยู่เออบีชบอย
ทำไรยังไงล่ะลูกทำไรอ๋อทาแป้งทานอ๋อคันป้ายคันป้ายนางไม่ชอบอ๋อให้ตัดไปตัดเอาปะพี่ภูไปตัดพี่ภูเอาไปตัดเลยตัดทุกตัวเลยเป็นเด็กคนนี้ยิ่งแล้วคันป้ายก็เลยจะก็เลยจะทาแป้งเองแต่ลำบากตรงไหนว่าเวลาให้ใครต่อหรืออะไรมันจะไม่เหลือแบรนด์เลยไม่เหลืออะไรเลยเพราะน้องตัดทิ้งหมดดีๆมันคันค่ะมาข่าวต่อไปนะคะข่าวดีสำหรับทุกท่านเพราะว่าเขาจะขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ค่ะว้าวนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะค่ะเมื่อวานนี้นะคะในศักดิ์สยามชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมด้วยกับผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกค่ะมีการหารือกับผู้ประกอบการแท็กซี่ถึงการพิจารณาข้อเรียกร้องต่างๆจริงๆมีหลายข้อไม่ใช่เพียงแต่ปรับค่าโดยสารนะคะก็คือโอเคมีการปรับค่าโดยสาร2คือขอขยายอายุจาก9ปีเป็น12ปี3คือขอขึ้นค่าเซอร์ชาร์จนะคะ3คือขอขึ้นค่าขนสัมภาระที่เวลามาจากสุวรรณภูมินะคะโดยล่าสุดค่ะข้อเสนอที่จะเก็บค่าเริ่มต้นแท็กซี่จาก40บาทเนี่ยข่าวดีก็คือยังคงไว้ที่35บาทเช่นเดิมแต่อนุมัติปรับค่าโดยสารกิโลเมตรที่1ถึง10จาก6บาทเป็น 6.5 อ๋อ50 ตังค์ต่อโลเนาะค่ะส่วนค่าโดยสารอื่นๆยังเก็บอัตราเดิมนะคะขณะที่ค่าเซอร์ชาร์จที่สยามที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะปรับจาก50บาทเป็น70บาทค่ะรวมถึงค่าขนกระเป๋านะคะขนสัมภาระเนี่ยเก็บใบละ20บาทแต่คือขนาดกระเป๋า26นิ้วขึ้นไปคือไม่ใช่เล็กไม่ใหญ่น้อยก็กลางๆก็ไม่ใหญ่กลางๆก็โดนหมดอ่ะพูดง่ายๆอ่ะยี่สิบหกนิ้วนิ้วดิกลางสำหรับแพทมันไม่แต่พอละที่เราใหญ่คือ29เคบินไซส์นี่เท่าไหร่อ่ะ29-30เอ้ย29นี่คือไซส์ใหญ่แล้วเข้าไม่ได้จริงเหรอ26ไม่ปกติก็ไว้ข้างหลังไม่ได้อยู่แล้วติดถังแก๊สพอไว้ข้างหน้าก็บ่นใช่บางทีไม่รับด้วยไม่รู้หน้ากลัวหรือเปล่าโบกไม่ค่อยรับบางคันเนี่ยคันที่รับเขาก็มีค่าบริการใหม่ไม่เป็นไรอ่ะถ้าเกิดว่าจะขึ้นจริงๆก็ไม่เป็นไรเวลาโบกหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ต้องรับนะไม่รับนี่แบบโมโหเลยนะเออตรงนั้นเรียกยากเอาไงอ่ะเคยไหมประจำเดินเอานึกว่าเอ๊ะหรือว่าหน้าเราเขาไม่รับแต่ตอนนี้ยังนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าคาดว่าจะดำเนินการได้ช้าสุดไม่เกิน15ตุลาคมนี้ค่ะส่วนประเด็นการที่ขอยืดอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก9ปีเป็น12ปีเนี่ยนานนะกระทรวงอนุมัติให้กระทรวงอนุมัติโดยมีเงื่อนไขว่าหลังจากตรวจสภาพแท็กซี่แล้วเนี่ยคือเขาบอกว่ายืนยันว่าจะมีการตรวจอย่างเข้มข้นถ้าไม่ผ่านก็ต้องออกจากระบบค่ะ9 ปีถ้ารักษารถดีๆก็สะอาดสะอ้านนะ12เขาจะยื่นจาก9เป็น12อ๋อ12ปีเพราะดูแลให้มันดีก็สะอาดอีก3ปีเองเอออีก3ปีเองเนาะลูกจากป.3เป็นป.6อ่ะ3ปีเองอีก3ปีเองไม่ก็ถ้าเขารักษาดีมันก็สะอาดสะอ้านใช่นี่เห็นไหมรถ9ปีที่วิ่งอยู่ก็โอเคนะโอ้นี่รถตั้งก็ส่งคำโลกป่ะไอความสะอาดเราดูแลได้อย่าไปดีเรื่องอ่ะแต่เราเป็นห่วงเรื่องเครื่องยนต์เรื่องการปล่อยควันอาหารแต่รถมลพิษรถที่สะอาดก็น่านั่งไม่อยากลงเลยอ่ะเออคันอ่ะแล้วก็แบบคนขับก็น่ารักดีคนที่เราโละรถที่เราไม่ได้ใช้อย่างเช่นแบบครบ5ปี9ปีไงมันไปอยู่ไหนอ่ะแม่อายุละอยู่ไหนวะมันไปอยู่อ่ะนี่กรมขนส่งเขาดูอยู่นะกรมขนส่งอยู่แทนแพทแบบสมมติว่าคันเนี้ยแพทใช้มาแล้วทั้งหมด6ปีแล้วแพทต้องการแบบไม่ใช้แล้วก็แล้วถ้าสมมติไปขายต่อก็แล้วมันไปไหนซุ่มๆกันอยู่เหรอรถไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วส่งออกเหรอก็ส่งออกเท่าที่รู้นะมีส่งออกแบบว่าซื้อขายแล้วแบบส่งออกแบบเอาไปเฉยๆก็ควรไปถามใครกรมการขนส่งอ้าวนี่ไงที่กรมการขนส่งไงวันนั้นไปนี่ทำรองผออะไรป่ะพี่อ้อเปล่าพี่แอรองอธิบดีแอขอโทษรองอธิบดีนะที่ห้องเขาก็เปิดแชร์ข่าวสาวสตรองอ้าวเหรอเป็นรายการที่ให้ประโยชน์งั้นถ้าเขารองอธิบดีเป็นสุภาพสตรีรองอธิบดีสตรองมากไลน์มาบอกเราได้ไหมใช่ว่าตัวจะไปถามพี่แอรท่านรองเออเขาดูที่กรมอ่ะเขาก็บอกเราได้สิว่ารองไปทางไหน
แพทย์ถามค่ะท่านว่ารถที่9ปีใช่คือสมมติว่าเราไม่ให้ใช้ในระบบแล้วแล้วหายไปไหนเขามีก็ที่บอกว่าแพทย์ไม่เอาแล้วก็ได้ไม่ขายก็ได้ไม่ขายไม่ออกเออแพทย์ไม่ได้อยากให้อยู่ที่บ้านแพทย์อ่ะเออแพทย์จะไปอย่างไรอย่างขยะอย่างเงี้ยบางทีเราก็เอาไปทิ้งหน้าบ้านเราได้เนาะแต่อันนี้คือจะทิ้งเปล่าเลยเหรอใช่สมมุติเบียมคันเนี้ยขายได้คันที่ใช้อยู่ป่ะสมมุติเฉยๆจะเอาทุกอย่างเอาคืนเอาคืนเหมือนจะเอาการปล้นกันไปมาเนี่ยแล้วก็มีกระบวนการจัดการแหละเพราะว่ามันบางทีรถที่แม่รู้นะก็เต็นท์รถใช่ไหมเวลาที่เราเอารถไปแบบว่าเป็นเทิร์นเหรอฮะเขาก็จะมาตีราคาที่บ้านใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็เอารถเราไปพอรถเราไปเอ๊ะทำไมเขาไม่เอาไปวางไว้เต็นท์รถถ้าสักกี่ปีเขาก็จะส่งต่อไปอีกประเทศอีกประเทศนึงเพราะว่าจะมีคนรับซื้ออาจจะเอาไปเปลี่ยนเครื่องหรือทำอะไรก็แล้วแต่ไปเป็นอะไรถ้าในที่สุดมันไม่ได้ละมันหลายปีเขาก็จะไปบดเป็นเศษเหล็กอ๋อก็เป็นรีไซเคิลใหม่แผ่นที่เป็นสุสานรถอะไรที่เราดูถูกต้องเท่ามันในหนังแล้วนะจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่คุณผู้ชมที่รู้ก็ลองไลน์มาบอกโอเคเลยรถเนาะรถเก่ารถแก่ไปเทินได้เนาะสามีเก่าแก่เทินได้ไหมคุณแม่สามีเก่าไม่เทินให้ฟรีอยากได้เอามาเลยเอาไปพร้อม5โรคเลยไขมันอุดตันโรคหัวใจโรคอะไรเบาหวานความดันเอาไปเถอะนะโอ้หนูกลัวเดี๋ยวคนมาเอาจริงจะไม่ให้เขาหรือเปล่าไม่มีทางหรอกคุณน่ะคุณแม่ขนาดแท็กซี่ยังไม่กล้ารับเลยจะกล้ามารับต่อไหมล่ะเนี่ยมาหนุ่มคนนี้ดีกว่าเมื่อวันที่7ก็คือเมื่อวานนี้เรื่องเกิดขึ้นที่น่าจะไม่ใช่บ้านเราที่กัมพูชาค่ะก็เว็บไซต์กัมพูชา News English นะคะเขารายงานว่ามีหนุ่มคนนึงเขาไปเก็บรังนกนะคะแล้วปรากฏว่าลื่นก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยขาไปติดแบบนี้เลยอยู่ในซอกหินเป็นเวลา4วันตัวคุณเขาก็อยู่ในนั้นอยู่ในนั้นแม่เห็นขาเขาไหมจ๊ะเห็นแขนด้วยหน้าด้วยใช่ไหมติดอยู่ที่ซอกถ้ำที่พระตะบองแม่นี่ดวงตาของเขาหลับตาอยู่นั่นแหละนั่นไงเขาก้มลงมาช่วยผมด้วยคือติดเข้าไปทั้งตัวเข้าไปยังไงอะแม่เขาหล่นจากข้างบนเข้าไปทั้งตัวเลยใช่ไหมเป็นซองเข้าไปเข้าไปหัวตกแม่อ๋อลืมแล้วบุ๊บเข้าไปแล้วเอาออกไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นแม่แล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงยิ่งแล้วใหญ่เลยคือช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้เพราะว่าขาดต้องอยู่อย่างนั้นขาดน้ำขาดอะไรมา4วันจนตอนนี้มีคนไปช่วยแล้วช่วยยังไงอ่ะช่วยก็มีเนี่ยค่ะหน่วยกู้ภัยของทางกัมพูชานะคะเขาเร่งที่จะช่วยออกมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา4วันกลัวว่าจะไม่ไหวนะคะก็ทราบชื่อชื่อว่านายโบรานะคะอายุ28ปีก็คืออาศัยอยู่ที่อำเภอสมภพจังหวัดพระตะบองทางตะวันตกของกัมพูชาค่ะโดยที่เขาบอกว่าอย่างที่บอกคือไปถ้ำนะคะเพื่อที่จะไปเก็บหามูลไม่ใช่รังนกเก็บหามูลค้างคาวเอามาทำปุ๋ยไงแล้วลื่นก็เลยเกิดพลัดเข้าไปติดอยู่ในซอกหินแบบนั้นนะคะและในคืนวันที่6สิงหาก็ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้อมีคนหายครอบครัวเขาไปครอบครัวไปแจ้งหายไปหลายวันแล้วด้วยก็เลยได้ออกตามหาจนกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยแหละค่ะก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยติดมา4วันไม่ได้กินอะไรเลยนะคะก็เลยช่วยเหลือเจาะถ้ำในบางส่วนไม่ล่ะต้องเพื่อเข้าช่วยหนุ่มเคราะห์ลายคนนี้โชคดีที่ตามหาเจอโชคดีที่มีคนรู้ไงงงไหมครอบครัวอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยไปคนเดียวไงถ้าไปกัน2คนได้วิ่งมาแจ้งเนาะนี่แล้วคนหลงป่าเขายังหากันตั้งนานต้องสกัดหินซ่อนอยู่ในซอกน่ะจะไม่มีแรงกรีดเรียกให้ใครมาช่วยแล้วนะ4วันข้าวไม่กินอ่ะต้องมีกำลังใจด้วยนะใช่แล้วอยู่อย่างนั้นแล้วขยับเคยยื่นไม่ได้เหมือนแบบเวลาที่เราเอาแมลงมาขังหรือหรือรังแกเนี่ยเวลาสมาทานศีลเนี่ยหนูว่าจะไม่ฆ่าสัตว์หรือรังแกสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนตอนเด็กๆเราทำไม่รู้ฉันเคยใช่ก็ทำนี่กำลังจะอ้าปากถามเลยว่าเอ๊ะเล่ามาเหมือนกับเคยทำฉันไงชอบเอาแมลงมาก็ทดลองแล้วค่ะวิทยาศาสตร์ด้วยกันเธอเหงามากเลยเหรอใช่อยู่ในกล่องไม้ขีดบ้างอะไรเหรอโอ้ทำมาเยอะนะเราเนี่ยใช่ก็บางทีเราหิ่งห้อยอ่ะนะแม่เนาะใช่บางทีเราแค่แบบอยากเห็นว่ามันแสงเป็นยังไงสว่างยังไงบางทีฉันไม่อยากจ่ายค่าไฟฉันก็ให้หิ่งห้อยมาอยู่ในขวดโหลเพชรกลัวแมลงเป็นโรคจิตกลัวแบบตบไหมตบยุงแม่ทำไงไม่ให้ตบมันกัดเจ็บมันแพ้ยุงไงแต่ยังไม่อยากคุณเขาก็เสียชีวิตแล้วก็ไม่อยากตบแม่แต่มันกัดนะแม่ถ้าเขาไม่กัดเราอ่ะถ้าเขาไม่กัดเราเราก็โอเคเราลองแบบเราลอง1 เดือนไม่ตบดูดิบอกว่าขอแบ
เราคุยกับเขานะในรถอ่ะเราก็คุยกับเขาว่าเออถ้ายูกัดอ่ะไอตบนะมันก็กัดแม่ก็ใช่ไงเขาบอกว่าถ้าเธอลองเว้นวรรคให้ฉันก่อนในอนาคตฉันจะเว้นวรรคให้เธอเมื่อก่อนน้องโดนยุงกัดเยอะมากเลยนะแล้วพอน้องแบบเปลี่ยนเป็นไม่ล่าไม่ตบอ่ะก็นางก็ยังกัดอยู่แล้วก็น้อยลงจนปัจจุบันนี้กัดน้อยมากโอเคว่าเราไม่อยากจะทำแบบน้องแพ้หนักมากยุงเนี่ยใช่เป็นตุ่มใหญ่น้องก็เป็นกดกระจกลงแล้วก็บอกว่าออกไปถ้าไม่ออกไปอ่ะเราอาจจะทำร้ายเธอได้เราอาจจะพลาดพลั้งคนมีหนุ่มคนหนึ่งไม่ใช่บ้านเรานะเป็นคนฝรั่งเขาบอกว่าทำไมเราต้องตบยุงเขาบอกว่าให้ยุงกินเลือดเรามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราบอกจริงๆมันเป็นตุ่มอ่ะเป็นคนรักสัตว์ก็เหมือนเขาเป็นคนแบบว่าแนวแบบว่าเราก็เป็นตุ่มเยอะแล้วเวลาแหกเลยนะแล้วเวลาเอาเลือดออกมาวางไว้สมมติไปตลาดใช่ไหมเอาเลือดมาวางมันก็ไม่กินนะมันจะกินจากเราเนี่ยจากเหงื่อเราเลือดก้อนเขาคุณเขาไม่กินไม่กินเขากินเลือดอุ่นต้องกินสารเลือดอุ่นคุณแม่ใช่จากเหงื่อเราไม่งั้นเอามาวางล่อเลยมาวางล่อโอ้งั้นอย่างนั้นก็ไม่ต้องนี่นะคะก็เอาเลี้ยงเลือดไปเลยไปได้คุณแม่นี่ฉันซื้อกันมานะมากินกันสิจ้าจ้าไปกินให้อิ่มแล้วอย่ามายุ่งกับเราก็ใกล้เคียงกันก็ได้กันก็ไปกันได้เอาลองไม่ตบดูแล้วเดี๋ยวนางจะมากัดน้อยลงแม่วันนี้วันที่8แล้วอีกไม่กี่วันอีก8วันอันนี้เขาเรียกว่าคอหวยตะลึงลอตเตอรี่เลขดังระดับจักรวาลเลขนี้คือดังมากๆแม่เอาดีๆกลัวใจเลยคือคนเขาแชร์กันเยอะมากนะคะสำหรับลอตเตอรี่เลขนี้อะไรคือ 4,000 เลยเหรอแล้วระดับจักรวาล122122เลขเขาดังไงถึงได้ขายตั้ง 4,000 ขนาดนั้นน่ะ122กี่ใบรู้ไหมครับ15ใบ15ใบ 4,000 บาทเลขหมายเลข536122 10ใบ 2,500 คือ938822เลข22หรืออะไรเฮ้ยยังไง15ใบเหรอ15ใบเนี่ย 4,000 บาทตกใบละ266บาทมันเกินนะขายเกินราคาโดนปรับไม่ใช่หรอนั่นน่ะนั่นน่ะคุณแม่หรือว่า10ใบ 2,500 ตกใบละ250โอ้ยไม่ทำไมสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านบอกว่าให้จำหน่ายราคาใบละ80 81 82 16 83 24 84 32 85 40ทับนับไปถึงมาถึง5แพงขึ้นมา3เท่าเออแต่ปรากฏว่าขายไปแล้วไม่รู้ขายหรือเปล่าพี่ท่านนี้แกโพสไงแกโพสแล้วแกก็บอกว่าไม่ใช่แผงผมนะฮะที่ขายราคานี้พิกัดสนามบินน้ำเขาอยู่ใกล้กองนะพิกัดสนามบินน้ำไม่ใช่แผงผมเด้ออย่างเงี้ยค่ะอ๋อสนามบินน้ำนี่แผงเขารับซื้อรางวัลด้วยเนาะก็ใกล้ๆกองไงแม่แพทเพิ่งรู้ว่ามันมีที่ผ่านมาลอตเตอรี่ที่เราไม่ถูกอะค่ะมันมีร้านนึงอะเขาให้เอาลอตเตอรี่ไปแลกแบบว่าไปเป็นส่วนลดในร้านได้ด้วยอ่ะประมาณ 50-80 บาทเพราะว่าวันนั้นแพทไปซื้อแล้วแพทใช้เมมเบอร์ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าในเมมเบอร์คุณแพทเหลืออยู่40บาทเพราะซื้อของหมดเขาเลยถามว่ามีลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลไหมคะแพทบอกทำไมคะถ้ามีทำไมคะลดได้ออนท็อปไปอีก80บาทปลอบโยนปลอบใจก็ที่เราเสียไปไง80แล้วถ้ามีเป็นโพยแดนได้ไหมไม่ได้แม่เรียงเบอร์ไปได้เรียงเบอร์เรียงเบอร์เดี๋ยวเรียงเบอร์เรียงเบอร์ไงไม่ใช่โพยเปิดเดียวนี่ไผ่จะมีโพยตรงนี้เปิดเป็นแชทเอาแต่น้องไม่ได้มีแล้วนะคะน้องเริ่มขายใครถ้าเกิดมันดีมาสัมภาษณ์ไงถ้าเกิดมีใครอยากได้เขามันก็ขายไม่ออกหรอกคุณแม่แต่ปรากฏว่ามีคนซื้อไงเขาก็ขายได้ไงเราต้องหยุดดังนั้นเราต้องช่วยกันว่าอุ้ยถึงแม้จะเลขแบบสวยมากมันสวยขนาดไหนต้องห้ามใจไม่ซื้อเขาไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนคนซึ่งถ้าเกิดวันนั้นพอเขาเชื่อเราว่าวันนี้ในรายการว่าห้ามซื้อห้ามเลขถูกเลขออกอีกวันที่หนึ่งรายการเราแค่ 4,000 เห็นไหมอดเลยแต่ก็ไม่ดีคุณแม่มันก็เป็นการสนับสนุนแบบนี่แหละจำได้ไหมกี่ครั้งแล้วที่น้ำตามันรินอยู่ในหัวใจในวันที่โดนหวยกินจำได้ไหมมันครั้งแล้วครั้งเล่ามันไม่พออีกเหรอที่น้ำตามันไหลอยู่ในหัวใจหมดเรี่ยวหมดแรงมือชามือบอกรู้สึกเพราะเราต้องมีความหวังตอนความหวังแห่งชาติมี2วันใน1เดือนก็พอให้ติดมือกุบกิบ3ไปอย่าให้มันอย่างนี้แล้วกันคุณแม่น้องก็ให้เป็นความหวังไง
โนก็ซื้อใบ2ใบติดให้มันพอว่าเออได้ซื้อติดให้พอได้ซื้ออย่าซื้อเพราะว่าติดงอมแงมไม่ฉันเนี่ยบางทีเล็บมันไม่รู้อ่ะมันยังไม่ทันจะอ้าปากมันไปดึงของเขามาแล้วเราก็จ่ายตังค์อ่ะก็ต้องจ่ายตังค์ตามอย่างนั้นอ่ะแล้วดึงเตือนให้ลูกอยู่ใกล้แผงดึงนะแม่ดึงหนุนใหญ่เราบอกพอแล้วลูกบอกแม่แม่ไม่มีตังค์แล้วลูกไม่ลูกเขารู้ว่าเราจะเอาไปซื้อออนท็อปเอาไปซื้อของแล้วมันจะลดออนท็อปลูกเขาก็รู้โอ้ยเอาช่วงหน้าเรามีสาวสวยคนนึงจะมาแนะนำเคล็ดลับว่าทำไมถึงยังสวยขนาดนี้นั่นก็คือพี่โบวี่อัศมานั่นเองเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะไม่อยากร่วมเซตแบบคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้พี่ยืนอยู่หนูเป็นทีมงานเราพูดกันได้เลยนะเพราะว่านี่ก็เป็นสายธรรมะหนูเพิ่งจะขอปฏิบัติธรรม7วันอนุโมทนาลูกสาธุนี่มาสายเดียวกับอตุ๋ยเลยที่สระบุรีค่ะเตโชวิปัสสนานี่มากเลยขอเข้าเรื่องบุญขอแวะนิดนึงได้ไหมคะอะไรจ๊ะรู้สึกไม่อยากถามเลยอ่ะทำไมถามเพื่อนเขาอ่านข่าวเจอเมื่อเช้าโบวี่เขาเป็นคนตรงๆถามเขาได้ได้ใช่ไหมคะพี่โบวี่ทำไมได้ค่ะยังไงคะอัปเดตนิดนึงเรื่องหัวใจเรื่องหัวใจอ๋อก็ใช่ก็โสดอีกแล้วถึงว่าถึงได้สวยไงคนโสดจะสวยนะไม่แต่ว่าโอเคก็คือแบบว่าก็ยังเป็นแบบเป็นเพื่อนกันที่ดียังชวนกันไปปฏิบัติธรรมอยู่เลยถูกแม่ยังเป็นกัลยาณมิตรใช่ยังเป็นกัลยาณมิตรกันที่ดีค่ะก็คือสามารถไปปฏิบัติธรรมที่เดียวกันได้ใช่ไหมคะโอ้ยก็ยังชวนกันไปอยู่เลยยังคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิกแล้วเป็นเพื่อนมันบียอนแล้วอ่ะมันเราลิงก์กันด้วยแบบว่าการใช่มันย้อนไปแล้วมันเป็นรักแบบเมตตาคนที่เคยรักกันแบบเป็นแฟนกันได้แสดงว่าเราก็มีแบบจิตที่เกื้อกูลต่อกันและกันอยู่มีเหตุต่อกันมาวันที่เดินทางเป็นแบบแฟนกันไม่ได้อะยังเป็นเพื่อนกันได้เพราะเรายังมีความผูกพันกันใช่มันบียอนไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันดีจังเลยอ่ะก็ไปที่นู่นน่ะก็คือเราต้องยังไงไม่อาบน้ำไหมคะอาบสิคะอาบทุกวันค่ะแต่ว่าเราไม่ห้ามพูดปิดวาจาปิดมือถือคือฝากมือถือไว้เลยค่ะแล้วเรายังดูแลผิวได้ไหมคืออันนี้คือเป็นสิ่งที่ดูแลในระดับไหนโบไม่ทำเลยเพราะว่าโบถือศีล8ไงตอนที่ไปเพราะไม่ทาครีมเครื่องประทินโฉมมันเป็นเครื่องหอมเครื่องสำอางไม่ได้แต่บางคนเขากลับมาเขาไม่ได้สวยอย่างนี้ไงพี่โบหุยแต่มันแปลกมากเลยอ่ะทุกครั้งหลังจากออกจากปฏิบัติธรรมนะผิวจะพองมันมีแต่คนทักโดยไม่ได้ไปทำไม่ได้ทาอะไรก็แบบใจมันดีอ่ะแล้วมันออกมาเองอ่ะคนจะทักว่าแบบเหมือนมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆภายในสู่ภายนอกจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยตอนแรกก็ไม่เชื่อแล้วก็ว่าเอ้ยแต่อย่างบางคนที่มาถึงบางคนเขาแบบพังไปเลยอ่ะเพราะเขาไม่ได้แบบไม่ได้ทาครีมไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยมันจะต้องทำอะไรบ้างได้ไหมหรือว่าเราทาไม่ได้แต่เราทานได้ไหมกินหรือเรามีต้นทุนที่ดีอันนี้หมายถึงในคอร์สหรือว่าปกติถ้าปกติทำทุกอย่างเนี่ยนะแต่ในคอร์สดูแลหมดเลยในคอร์สได้ในคอร์สไม่ทำในคอร์สแสดงว่าโบวี่อาจจะอยู่ในกรณีแบบปกติดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แล้วภายในภายนอกพอถึงเวลาช่วงที่ต้องหยุดมันก็ยังคงมันก็ยังคงอยู่ด้วยต้องสม่ำเสมอหลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมติดตามข่าวตลอดก็ตั้งแต่เรื่องของนำเงินไปทำบุญขายกระเป๋าทำบุญต่างๆไงคิดบวกทุกอย่างก็จะสวยงามแล้วพี่แพทแต่ว่ามันดีจริงๆมันดีต่อใจมากอะไรอย่างถึงจะรู้เนาะน้องอาตุ๋ยเนาะและอย่างก่อนแต่อีกที่แบบถ้าสมมติพื้นฐานของเราดีก่อนไปปฏิบัติธรรมอีกที่เราดูแลไว้ดีทานอาหารครบห้าหมู่ไหมคะก็ดูแลเรื่องการทานอาหารเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องดื่มน้ำเยอะๆดูแลหมดออกกำลังกายแล้วแต่จังหวะที่มีเวลาว่างก็คือเราก็พยายามแหละแต่บางทีเวลาก็ไม่ได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันจริงๆมันก็ต้องมีเรื่องจากเราใช้ร่างกายเยอะเราก็ต้องมีเสริมอย่างอื่นด้วยคืออย่างโบอย่างเงี้ยโบจะใจโบอ่ะดีนะแต่ว่า
กายโบอ่ะบางทีเราทำงานเยอะๆ มันนอนดึกเมื่อคืนก็นอนตีสองวันนี้ก็ตื่นหกโมงกว่าอย่างเงี้ยคือมันนอนน้อยแล้วพอมันเจอหลายๆวันอ่ะมันก็เพลียอะไรอย่างเงี้ยผ่อนไม่พอใช่ใช่หลังๆก็ผู้จัดการล่าสุดผู้จัดการเขาก็แนะนำว่าโบต้องแบบกินอะไรที่มันแบบช่วยเสริมสุขภาพมากขึ้นใช่เขาก็แนะนำมาตัวนึงนะมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นรอยัลเจลลี่ที่พี่ธัญญากินซึ่งตอนแรกฟังอะไรคือรอยัลเจลลี่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เป็นเยลลี่เหรอไม่ใช่เยลลี่พอไปเสิร์ชอ๋อชาวบ้านเขาเรียกนมผึ้งอันนี้เคยได้ยินแต่ว่าภาษาทางการมันคือรอยัลเจลลี่ซึ่งแบบผู้จัดการโบเนี่ยปกติอ่ะเขาก็ทานรอยัลเจลลี่อยู่แล้วนางจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับนางจะหลับยากแล้วก็หลับมันเหมือนมันไม่ค่อยเต็มที่อ่ะแล้วพอนางทานแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วใช่แล้วเขาแล้วนางก็แบบมันช่วยเรื่องของสุขภาพเราแล้วเห็นเราแบบเหมือนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนอนน้อยนางก็เลยแบบแนะนำมาให้ทานพอไปเสิร์ชดูอ่ะก็ถึงได้รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นรอยัลเจลลี่สดแล้วก็อัดเต็มเม็ดซึ่งมันนำเข้าจากออสเตรเลียเป็นเกรดถึงแบรนด์นี้เหรอแบรนด์นี้เลยเฮลท์เวย์มีขายที่ออสเตรเลียก็จริงๆแล้วนมผึ้งในท้องตลาดมีขายเยอะหลายยี่ห้อใช่ใช่ค่ะต่างทานยังไงอะคะบูวี่ทานยังไงทานก็ปกติก่อนนอนเม็ดนึงถ้าลืมก็มาทานตอนเช้าค่ะเอาว่านึกออกก็กินแต่ควรกินก่อนนอนนี่เห็นเม็ดอันนั้นไหมคะที่มันลงมาเนี่ยมันเม็ดมันใหญ่อย่างนั้นเลยนะแล้วข้างในก็เป็นแบบรอยัลเจลลี่เต็มเม็ดเลยใช่ค่ะซึ่งโบก็แบบไปเช็คแล้วเขามีออยมีอะไรโบก็แล้วก็เห็นมีขายออสเตรเลียด้วยอ่ะมันเหมือนมันได้มาตรฐานของออสเตรเลียก็เลยมั่นใจบ้านเราก็มีเนี่ยมี GMP มีออยมีครบเลยเวลานำเข้าต้องขอให้ถูกต้องเขาก็ขอถูกต้องไงใช่ค่ะมาถูกต้องมาแล้วเขานั่นไงมันแบบเราเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมเขาต้องมีจิตใจเป็นกุศลแล้วพูดกับเขาตรงๆก็ได้อันนี้ไม่ใช่พูดที่เป็นกุศลได้เจ้าของค่ะเจ้าของจิตใจที่เป็นกุศลมากคุณเขาลดให้เหรอเขาลดให้เต็มที่เลยแหละเท่าไหร่พูดซิสุดคือกระปุกนึงอ่ะกระปุกแบบไซส์ใหญ่อ่ะไซส์เนี้ยแหละ365แคปซูลเหรอใช่กินได้1ปีปะโถก็เป็นตัวเลขที่แปลกเนาะคือกินทุกวันมันจะหมดเองหนึ่งปกติ 5,500 บาทเขาขาย 2,750 ลดให้ 2,750 แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบโทรเข้ามา30สายแรกนะคะมีของแถมด้วยเป็นสบู่รอยัลเจลลี่2ก้อนเนี่ยเหลืองๆเนี่ยเหรอค่ะแล้วก็มีตลับสำหรับใส่วิตามินแบบพกพาเพราะขวดมันใหญ่ไงมันต้องแบ่งไปอีก2ตลับ30สายเท่านั้นค่ะก็ถ้าเกิดสนใจก็โทรไปได้ที่เบอร์020300033ค่ะหรือว่าไลน์ก็มีค่ะต้องมีแอดข้างหน้านะแอด BEE66 นะคะ B ที่แปลว่าผึ้งนี่แหละใช่ BEE66 ค่ะใช่ทั้งหมดจาก 5,800 เหลือ 2,790 90หรือ5090ขออภัยค่ะ 2,790 บาทนะคะหมดนี้เลยกินได้1ปีคือตกแล้วเนี่ยเฉลี่ยวันนึงคือ7บาทกว่าไม่ถึง10บาทใช่ใช่ใช่น้อยมากสำหรับการดูแลตัวเองนะแล้วโบวิทานไประยะนึงแล้วรู้สึกยังไงคะคือสำหรับโบเนี่ยโบจะมีปัญหาเรื่องพอนอนน้อยแล้วเบลอเวลาทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนแบบมันจะอิดโรยอะไรอย่างเงี้ยพอทานไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเฟรชขึ้นจากที่แบบเบลอโรยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบรู้สึกดีขึ้นค่ะเอาย้ำโปรอีกทีนึงค่ะพี่โบคะโปรโมชั่นนะคะขวดนี้นะคะทานได้1ปี365วันนะคะจาก5,800 บาทนะคะเหลือ 2,790 บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดโทรไปใน30สายแรกก็จะมีแถมเป็นสบู่รอยัลเจลลี่2ก้อนแล้วก็เป็นตลับใส่วิตามินอีก2ตลับนะคะ30สายแรกเท่านั้นในเบอร์020300033นะคะหรือไม่ก็ LINE @ มีแอดด้วยนะคะ @BEE 66คือถ้าเกิดใครที่โทรเข้ามาไม่ทันหรือว่าโทรเข้ามาแล้วสายไม่ว่างเนี่ยแนะนำว่าให้รีบแอดไลน์ไปดีกว่าค่ะไปจองสิทธิ์ในไลน์ก็ได้นะ66ใช่ค่ะใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เสิร์ชได้เสิร์ชง่ายเลย Google เข้าไปนมผึ้งพี่ธัญญามันก็จะขึ้นมาได้เลยอ่ะแต่นี่ก็คุ้มนะปีนึงซื้อปีนึงมันตกวันละ7บาทกว่าเองอ่ะแต่ถ้ากินอย่างแพทกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างเงี้ยก็6เดือนอ๋อโดบเต็มที่เลี้ยงลูกด้วยหรือว่าฉันควรจะต้องกิน2เม็ดเช้าเย็นเรายังไม่มีลูกเรากินเม็ดเดียวก็ได้อ๋อเหรอโอเคนอกจากไม่มีลูกยังสดด้วยอ่ะคือเราต้องรู้จักสังเกตตัวเองกินไปแค่ไหนมันโอเคมันถึงจะโอเคเนี่ยขอบคุณมากพี่ขอบคุณนะขอบคุณเร็วอยากถ่ายคำถามถามสิคิดว่าจะสอบอีกนานไหมคะ
อู้น่าจะนานเลยค่ะรู้สึกเหมือนเป็นช่วงพักเหนื่อยมากๆเลยไม่ใช่พักเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรแต่ว่าแบบมันมีความรักมันเหมือนประมาณว่าคือมันอยู่คนเดียวได้แต่ก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมครับแบบว่าอุ้ยปิดไหมปิดไหมไม่ได้ปิดแต่ไม่อยากรีบมีแฟนนะคะอยากพักนานๆหน่อยแล้วแสดงว่าเปิดคือมีคนคุยได้แต่ยังไม่ให้กระเถิบไปไกลกว่าคนคุยคุยไปก่อนคุยไปก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าคือกับโอมก็จริงๆแบบเราดีเราจบกันดีมากดีมากๆก็คือมองตาแล้วอ่ะตานางไม่มีวูบเศร้าเออน้องตานางมีความเปล่งปลั่งตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆก่อนเพื่อนสาวเขาเยอะเพื่อนสาวเยอะมากพอใครโสดไม่แอปรับเข้ากลุ่มทันทีได้ไหมคะรีบหาผัวได้ไหมคะขอเข้ากลุ่มด้วยนะคะกลุ่มนี้เดี๋ยวอยู่นานว่าตายแล้วโอเคค่ะค่ะเอาโปอีก1รอบดีกว่าก่อนจะไป30สายแรกได้อะไรบ้างคะ30สายแรกแถมนะคะสบู่รอยัลเจลลี่2ก้อนนะคะแล้วก็ตลับใส่วิตามินอีก2ตลับ30สายแรกนะคะถ้าเกิดโทรเข้ามาไม่ทันอ่ะเบอร์020300033ถ้าเกิดว่าโทรไม่ติดหรือว่าคิดว่าโทรไม่ทันนะคะแอดไลน์มาเลยง่ายดีค่ะ @bee66 ค่ะจ่ายเท่าไหร่จ่ายกี่บาททั้งหมด2,790 บาทก็คือได้กระปุกนี้กระปุกใหญ่กินได้1ปีตกวันละ7บาทกว่าเองใช่แล้วก็ได้ของแถมที่บอกไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณจริงๆแล้วขอบคุณค่ะมีอีกไหมมีอีกสักคำถามมีไหมจะได้ไหว้กันท่ารอบ7รอบไปเดี๋ยวไปถามรอบๆแล้วกันช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าพี่กระแตอาสยามของเราเขาออกเพลงใหม่เหรอฮะแต่ไม่ทันไรมีดราม่าอีกแล้วจะเป็นดราม่าเรื่องอะไรรอช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตเซียนอียอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน4ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโอวัลตินโกผสมสารสกัดจากใบแปะกล้วยมีแบบกล่องด้วยเรื่องราวของพี่กระแตคือคุณกระแตเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไม่ใช่ค่ะชื่อเพลงอ๋อคุณแม่ใหม่ไม่มีปัญหาเป็นชื่อเพลงคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าชื่อเพลงสาวดอยคอยปี้มันเป็นดราม่าเหมือนแบบสองแง่สองง่ามอะไรอย่างนี้นี่สาวดอยคอยปี้เป็นชุดนี้แม่ป๋าป๋ามันภาษาเหนือพ่อแม่นก็แม่แม่นก็แม่ปี้แปลว่าคอยปี้แล้วอายอ่ะแม่อายอายอายก็ท่าแล้วไม่ใช่คำว่าท่าล่ะรอคอยสาวดอยมันไม่ตรงกับคำว่าดอยอีกสาวดอยคอยปี้จะเหนือก็เหนือไม่หมดไงก็เอาเหนือมาคำหนึ่งเขาก็ต้องสาวดอยคอยอ้ายเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นสาวเต่างอยไงก็เดี๋ยวจะเป็นอีสานอีกเต่างอยจะรอคอยอ้ายก็เลยค่ะสาวดอยคอยปี้สาวดอยคอยปี้สาวก็ปี้สาวก็ปี้สาวอ่ะค่ะสาวดอยคอยปี้สาวจะปี้ชายหรือปี้สาวก็แต่ว่าเราเรียกพี่เราต้องปี้หรืออ้ายอ้ายคือโดยคำว่าปี้เนี่ยเป็นพี่ไงภาษาเหนือแล้วภาษาอื่นมันแบบดันไปคิดอย่างอื่นได้ไงมันผ่านป้องถามคืออย่างนี้เขาบอกว่าอย่าคิดลึกนะมันเป็นคำเมืองคำว่าปี้เนี่ยเหมือนที่แม่บอกเลยคือมันแปลว่าพี่มันเป็นเพลงสองแง่สองงามกำกวมจริงๆแต่ว่ามันเป็นเพลงน่ารักเหมือนกับสมัยตอนที่ร้องเปิดใจสาวแต่อ๋อชื่อมันเฉยแต่เนื้อหามันน่ารักมันเป็นแบบว่าเหมือนเปิดใจสาวแตนแม่เพลงเป็นตัวน้องเป็นสาวรุ่นเราอ้ออ้ออันนั้นนะแม่ก็ซึ่งสาวดอยคอยปีอะไรอย่างเงี้ยได้มันใช่ตรงนี้หนักกว่าชื่อเพลงอีกภายในหนักกว่าภายนอกอีกมีคำสร้อยไงมันเพราะเดี๋ยวนี้เพลงลูกทุ่งอ่ะมันต้องมีอีอีอีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันให้แบบคำติดหูไงอ๋อมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนเพลงเมื่อก่อนจะมีคำว่าให้พี่ได้กอให้พี่บอได้กันอ่ะเพลงอะไรวะให้พี่ได้ไหมให้พี่ไม่ได้หรอก็ดีอยู่ดังให้ปีได้กอให้ปีบ่ได้กันเห็นป่ะคือตอนมันจะเป็นดราม่าปีได้กอคุณแม่เพราะอันเนี้ยเขาบอกว่าก็ทำเพื่อเอาใจสาวงงเป็นจริงไม่มีคือว่าเขาหลอกหรือเปล่าคุณเพื่อนเล่นเหนืออะไรครับเล่นละครมาก่อนยังไงแอดยังไงเล่าสิคือเขาบอกว่าทำออกมาก็เพื่อเอาใจแฟนๆ
ชาวสาวเหนือที่ก่อนหน้านี้ก็คือเปิดใจสาวแต่ก็เป็นเหนือแล้วคนก็ชอบมากน่ารักได้เอ็นดูซึ่งแฟนคลับสมัยตอนนั้นน่ะคือ12ที่เราได้ออกแล้วตอนนี้เรากลับมาร้องเพลงแบบแนวเหนืออีกครั้งนึงเหมือนว่ากลับไปนึกถึงสมัยนั้นเพลงที่กระแตทำอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวแดนซ์ที่เป็นมีความแดนซ์ผสมผสานรู้สึกว่าเพลงต่อไปจะต้องแดนซ์ยังไงเลยอยากกลับมาร้องเพลงเหนือเป็นภาษาเหนือที่แบบกำลังตอนนี้กำลังอินด้วยเนาะใช่ไหมแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าตาสันลองซองปีบก็แม่เจ้าแล้วมันก็มีดราม่าตามมาเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเพลงนั่นไงคือกระแตก็บอกว่าแล้วแต่เขาจะคิดเลย อย่างที่เราบอกคือคำว่าปีเนี่ยมันก็คือกำกวมเนาะคิดได้สองแง่สองงามเนาะมันคิดได้แต่ว่าอย่าคิดลึกจริงๆในเนื้อเพลงอ่ะสาวเหนือคนหนึ่งรอปีหมายถึงรอพี่หนุ่มแหละไม่ใช่รอรอปี้นะเจ้าร้องไห้อะเออที่มันก็ใช้ปี้บางทีก็ใช้ไอ้เออเอาจริงๆถ้าพูดตรงๆเป็นปี้ไม่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเราจะเรียกคือปี้ปี้ไหมคะเจ้าปี้เจ้าเนี่ยเจ้าปี้เดินให้ปี้ไปเลยเจ้าปี้เจ้าเจ้าไอ้ก็คือเป็นพี่ผู้ชายปี้ก็คือพี่ผู้หญิงไงใช่ป่ะล่ะรอเจ้าปี้ผู้ชายไม่ได้แต่อย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยแต่อย่างเชียงใหม่เขาว่าปี้เขาคือไปทั้งผู้ชายผู้หญิงได้เจ้าปี้เจ้าปี้ก็คือเจ้าพี่ผู้ชายเนี่ยอ๋อเป็นเจ้าหน่อยเป็นเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยเจ้าปี้เจ้าปี้เอาจริงๆถ้าพูดตรงๆตอนนี้หลายเพลงเอาจริงๆให้พูดตรงๆสิก็คือเป็นสาวเหนือรอพี่โอเคต้องดูในเนื้อเพลงมากกว่าไหมสองแง่สองงามคือต้องยอมรับคือกระแตเขาก็ยอมรับว่าเออเนื้อเพลงอ่ะถ้าฟังมันก็เป็นเพลงสนุกน่ารักแดนแดนเดี๋ยวก็เออสองแง่สองงามของชื่อเท่านั้นแต่เข้าใจไหมมันก็มีคนที่ชอบเพลงแนวนี้แต่งเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ดึงดูดแค่ชื่อเพลงเขาบอกว่ามีความสุขแล้วก็สนุกกับเพลงทั้งเพลงแน่นอนเรื่องของท่าเต้นที่หลายคนเนี่ยรอ cover อยู่รอได้เลยปี้ดีปี้เก่งที่สุดในโลกมนุษย์ก็คือปี้คนนี้ก็คือว่าพี่ดีพี่เก่งที่สุดในโลกมนุษย์ก็คือพี่คนนี้เขาเป็นเพลงแดนซ์ใช่ไหมเขายังไม่ออกมาเหรอยังคุณแม่โอ้คอยดูท่าเต้นกับชุดเขานะเดี๋ยวคือกระแตเขาบอกไม่เห็นชุดแล้วไม่สีเลี่ยนเรื่องกระแสหรอกเดี๋ยวพอเพลงออกมาก็จะคนจะเข้าใจเองเหมือนเดี๋ยวนี้มันต้องแต่งอะไรก็ต้องมีล้อมีล้อเห็นไหมก็เราพยายามที่ลองนะก็ยิ่งเข้าไปใหญ่เข้าไปใหญ่อีกทีซี่ยังไงนะไม่รู้มันทำนองสำเนียงอะไรมายังไงคุณแม่งงอ่ะปี้ปี้ปี้ดีปี้เก่งที่สุดในโลกมนุษย์ไม่น่าใช่เดี๋ยวเราหาของจริงแล้วลองให้เขาฟังดีกว่าอันนี้ดูเป็นปี้อบโรคมาค่อยสบายเจ้าพี่เจ้าเจ้าน้องเจ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอฟังดีกว่าจ้ะนะตอนนี้เขาฟิตติ้งอะไรเรียบร้อยละเพลงเสร็จหมดละเดี๋ยวเขาคงจะได้ดู MV แล้วก็จะกลายเป็นแบบเพลงที่ติดปากใครจะไปรู้แม่แล้วเดี๋ยวรอนะพวกสาวๆนะทั้งสาวแท้สาวเทียมต่างๆรอคัฟเวอร์เลยเออคัฟเวอร์ท่าเต้นแกะท่าแล้วมั้ยเนาะใช่โอ้โหข่าวเพลงกระแตในปากครึ่งชั่วโมงอะนะในการพูดคุยกันเออเจ้าปิครึ่งชั่วโมงนั้นก็คือแองจี้ร้องนะในเวอร์ชันที่ลุ้นทำนองจากคุณเขาเอาแนะนำให้กระแตรีบออกมาเลยเร็วๆนะคะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเดี๋ยวสังคมจะร้องกันเองแล้วกระแตเอ้ยลูกแบบปล่อยเร็วๆเอาของแม่เป้ยก็ของแม่เป้ยโอ้แม่เป้ยก็ยาวมากเดี๋ยวสรุปให้สั้นๆก็แล้วกันของแม่เป้ยคือเนื่องจากว่าเขาโพสต์รูปนะคะเป็นรูปที่คือเขาช่วงนี้เขาเลี้ยงน้องใช่ไหมเขาก็ปั๊มนมออกมาแล้วมันก็มีเลือดปนจนทำให้สีเป็นแบบนี้เฮ้ยซึ่งเอามาประสบการณ์คุณแม่ๆน่าจะต้องเคยเป็นแพทเคยเป็นไหมไม่มีคือมันมีขาวๆข้างหลังเทียบแล้วมันเลยเห็นเลยไม่แต่เขาบอกว่าของพี่เป้ยมันมีก้อนเป็นริมๆออกมาด้วยแม่นมเหรอที่ปั๊มอ่ะอันนี้ถือว่าเยอะมันไม่ใช่แม่อันนี้ถือว่าเยอะเป็นเยอะอันนี้เราย้อมสีเดี๋ยวก็ทำไมเลือดแม่เป้ยดำไม่ดำนะแดงแป๊ดเลยแต่ว่าเราย้อมอันนี้คือเยอะแต่ว่าจากประสบการณ์แม่ๆบางทีมันจะมีบ้างเวลาที่แบบคือแม่ๆจะรู้กันอ่ะมันจะหนึ่งคือสาเหตุคือบางทีเราจะมีแผลที่หัวนมแตกคือบางทีลูกดูดเยอะดูดแรงดูดผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้เครื่องปั๊มนมแล้วมันแรงไปมีแผลก็จะมีแผลก็จะมีเลือดออกมาปนบ้างเล็กน้อยแต่อันนี้เป็นก้อนเนี่ยเยอะหุ้ยนี่คือที่เขาบอกสาเหตุที่สองคือบางทีเนี่ยเส้นเลือดฝอยฉีกขาดเวลาที่แบบ
ใช้เครื่องปั๊มนมก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือน่าจะไปหาคุณหมอนะคะแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่าน้ำนมเนี่ยก็มาจากเลือดไงที่เขาบอกเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมใช่มันก็คือเลือดแต่คำถามก็คือมีอยู่ว่าคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าปั๊มออกมาเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่านมมันจะมาจากเลือดเราให้ลูกได้ไหมนั่นสิจริงๆแล้วเขาแนะนำว่าถ้าปนออกมาเล็กน้อยคือแค่แบบพอเป็นพอเป็นนมชมพูอ่ะอันนั้นอ่ะให้ได้หรือจะเก็บสต็อกก็ได้แต่ถ้าเกิดเยอะเกินไประดับนี้เขาบอกว่าไม่แนะนำให้ทิ้งไปเลยดีกว่าเพราะว่า1มันคาว2มันจะลดเค็มไปคือไม่ควรให้ทิ้งไปเออเห็นไหมดูดิมนุษย์แม่ไม่ง่ายนะเข้าใจเลยปั๊มหนักมากบางคนชอบแบบเปิดที่ปั๊มนมแรงๆอ่ะเพื่อจะได้ออกมาเยอะๆใช่ไหมหรือบางคนปั๊มนานปั๊มนานอาตุยมันไม่มีนมกินเขานมคัดอ่ะเขาก็อยากจะให้ออกไปด้วยแล้วก็อยากคือแบบระบายออกไปใช่ไหมจ๊ะโอ้เวลานัดนะแม่เส้นเลือดตรงเนี้ยจะขึ้นเป็นเส้นเห็นเส้นเลือดจากคอมานี่เห็นเลยเห็นเลยเส้นทางมันเลือดส่งมาใช่ค่ะเส้นเลือดมันจะอย่างนั้นเลยปวดที่สุดถ้าเก้าเดือนยังไม่พออีกเลยก็โหยังออกไปเดี๋ยวเราบอกว่าอะไรรู้ไหมเก้าเดือนที่ท้องเนี่ยคือสบายมากโอ้แต่หลังจากคลอดแล้วให้นมเนี่ยปีนึงอ่ะโอ้โหเป็นช่วงแบบตอนท้องไม่สบายแพทย์บอกเลยว่าเนื้อพี่แอฟสบายมากแฮปปี้มากแต่ช่วงให้นมเป็นช่วงพีคมากของชีวิตเกิดอะไรขึ้นคะพูดเรื่องอุบัติเหตุระวังว่าเคสมุนมากเอาเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยในโอ้แม่สำหรับไหนๆก็พูดถึงเรื่องน้ำนมพูดถึงเรื่องแม่ละดีไปที่ไหนดีแม่วันแม่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จะพาแม่หรือพาครอบครัวไปใช้เวลาทองกินอาหารที่ไหนเดี๋ยวแนะนำเลยที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ค่ะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นจากทุกห้องอาหารของโรงแรมเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ช่วงเวลาสุดพิเศษกับคุณแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติในวันจันทร์ที่12สิงหานี้ค่ะซึ่งทางห้องอาหารจีน The Emperor ค่ะมีการจัดโปรโมชั่นบุฟเฟ่อาหารจีนมา6จ่าย5นะในมื้อกลางวันให้คุณแม่ได้ทานฟรี1ท่านเลยค่ะส่วนมื้อค่ำพิเศษให้คุณแม่รับซุปอิ่มรักฟรี1ถ้วยด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านห้องอาหาร The Cafe นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่แพ้กันมา6จ่าย5เช่นเดียวกันเมื่อพาคุณแม่มาทานบุฟเฟ่นานาชาติในมื้อกลางวันนะคะยังไม่พอค่ะเมื่อพาคุณแม่มารับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่นานาชาติมื้อกลางวันหรือว่าบุฟเฟ่เอเชียนดีไลท์ในมื้อค่ำนะคะคุณแม่มีสิทธิ์สอยต้นรักลุ้นรับรางวัลอีกมากมายด้วยนะคะใครสนใจสำรองที่นั่งกันเลยค่ะแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเบอร์ขึ้นให้หน้าจอนะคะ02-292-2999ต่อ3202ค่ะ02-292-2999ต่อ3202นะคะแคปเลยค่ะแคปเลยค่ะโทรไปเลยแม่กินฟรีแม่กินฟรีดีจังเลยอยู่แถวบ้านดีเลยค่ะมนเทียนริเวอร์ไซด์โอ้อาหารเยอะมากเลยแม่เนาะช่วงหน้าดีกว่าคนนี้ก็โอ้โหสวยเหลือเกินไม่น่าเชื่อเลยว่าปีนี้เขา48แล้วเดี๋ยวมาคุยกับเขาเลยสำหรับพี่เอิร์ฟของเราคุณพมพรนะเดี๋ยวมานะคะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยใหม่เบบี้มายสวีทอัลมอนด์ผิวชุ่มชื่นหน้ากอดจะบอกว่าเพิ่งผ่านวันเกิดไปใช่ไหมคะพี่เอิร์ฟเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันว่าพี่เอิร์ฟ48สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอาอายุจริงมาบอกอีกแล้วคิดว่า38ถ้าดูจากหน้าเนี่ย38หน้าไม่บอกอายุก็คือไม่ไหวไม่บอกอายุก็คือไม่ไหวเชิดๆแต่ก็48ตกใจเลยเนาะแต่จะบอกว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขนะคะอย่าไปคิดมากหนังหน้าที่เห็นเนี่ยของจริงค่ะที่จะต้องดูกันว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่รู้ไหมทุกปีที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยรู้สึกหน้ามันแก่นำไปอีกหลายปีนะโดยเฉพาะพอวัย40กว่าพอ40กว่านะคุยเป็นไหมเป็นไหมพอเข้าเริ่ม40อันนี้เขาฝั่งนี้เขายังไม่ถึงเนี่ยเขายังไม่ถึงใช่ไหมใกล้ละพอ40นะคะอายุผ่านไป1ปีแต่หน้าเนี่ยมันจะแก่นำไปอีกหลายปีแต่เออไม่มีช่วงเวลานั้นนี่คุณไม่เป็นมีค่ะแต่ไม่ให้เห็นเดี๋ยววันนี้จะเอาแอบเอาภาพมาเปิดเผยคือด้วยวัยเราเนี่ยนะคือ
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งฮอร์โมนทั้งวัยอายุที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันมานะใช่ไหมเนี่ยดูสิหน้ามันเป็นจุดด่างดำเป็นปื๊ดๆมาแน่นเลยหน้าโซมากหมองคล้ำที่หน้าผากริ้วรอยนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่คือร่องอะไรเนี่ยตรงหน้าผากฉันเนี่ยมันลึกมากแล้วก็ตีนกาใต้ตาใต้ตายังไม่ได้ยิ้มยังมาเป็นริ้วขนาดนี้ล่องกงล่องแก้มคือมาจนตกใจว่าตายนี่อีป้าที่ไหนนี่หน้าฉันเหรอคือตกใจมากค่ะคือพอเราออกไปข้างนอกมีวันนึงโดยที่ไม่ได้แต่งหน้าก็ออกไปซื้อของแล้วคนที่ขายให้เราเป็นประจำก็ทักบอกว่าตายคุณเอิร์กช่วงนี้งานหนักนะคะดูโทรมเชียวเราก็เลยแบบกลับมาดูหนังหน้าตัวเองเลยใจเพราะอะไรรู้ป่ะคือไม่เคยคิดว่าหน้าเราจะแย่ได้ขนาดนี้มาก่อนเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาตลอดคิดว่าทั้ง4สาวนี่ก็เป็นคือเราใช้ครีมอะไรว่าดีแพงเพิ่งไม่เกี่ยงราคาเราไม่เกี่ยงแต่ขอให้ดีเราใช้หมดแล้วใช้มาตลอดดูแลผิวหน้ามาตลอดใช่เพราะหน้าเราเนี่ยคือโดนไฟเยอะมากแต่งหน้าเยอะมากแต่งตั้งแต่เช้ากว่าจะได้ล้างก็คือกลางคืนแล้วแถมเป็นคนชอบทำอาหารโอ้โหเหรอโอ้โหทำอาหารทำกับข้าวทำอร่อยด้วยนะเอออร่อยไม่ต้องคุยไม่ได้กินไม่ต้องคุยมันก็เลยโดนความร้อนใช่ไอความร้อนหน้าเตาเนี่ยแหละค่ะมันเป็นตัวทำลายผิวไอริ้วรอยล่องลึกต่างๆเนี่ยมันมาจากความร้อนเป็นหลักเลยล่ะมันมีรังสีพอวันนึงเนี่ยหน้าเราเป็นอย่างนี้เราก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าการดูแลหน้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ตอบโจทย์ครีมเคริมที่ใช้ไม่ใช่และไม่ถูกทางฉันต้องปฏิวัติตัวเองใหม่ปฏิวัติยังไงฮะปฏิวัติยังไงรู้ไหมไปสืบทราบเคล็ดลับของไอดอลหน้าเด็กคนหนึ่งคือพี่แอนซีเรียมทราบมาว่าพี่แอนเนี่ยใช้ตัวนี้คือ -20 พอรู้มาปุ๊บคืนแรกค่ะโทรเลย1577สั่งมาเลยค่ะ -20 ขอลองหน่อยเหอะได้มาปุ๊บคืนแรกนะคะส่องกระจกส่องกระจกตัวเองเลยชั้นร่องตรงไหนชั้นเหี่ยวตรงไหนหน้าชั้นดำตรงไหนมีปื้ดตรงไหนโปะลงไปตรงนั้นโปะหนาๆเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยพวกหน้าผากแบบเนี่ยหางตาอะไรพวกนี้โปะเข้าไปตื่นเช้ามาด้วยความตื่นเต้นมาส่องกระจกก่อนเลยว่าเฮ้ยหน้าเราเป็นยังไงอะครีมนี้มันจะดีสำหรับเราไหมอย่าบอกว่าเป็นอย่างนี้นะเออแต่นี่คือใช้มาสักพักนะแต่คืนแรกที่มาส่องกระจกก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยผิวเรามันดูชุ่มชื้นขึ้นเฮ้ยผิวเรามันเริ่มดูกระจ่างใสขึ้นแฮะแปลว่ามาถูกทางใช้ต่อเนื่องหน้าเป็นแบบนี้เลยนี่พอใช้ต่อเนื่องปุ๊บค่ะเราก็จะเริ่มเห็นเลยว่าไอ้พวกริ้วรอยไอ้ร่องต่างๆเออมันค่อยๆแลดูตื้นขึ้นนะไอ้พวกจุดด่างดำบนใบหน้าไอ้ปื้ดๆดำๆมันค่อยๆแลดูจางลงแสดงว่ามันตอบโจทย์สำหรับผิวเราพอใช้ต่อเนื่องแล้วพอผิวเราเริ่มดีขึ้นแล้วพอแต่งหน้าเป็นเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วด้วยวัย40กว่าฉันไม่เคยมีผิวดีแบบนี้มาก่อนเลยทำไมอายุยิ่งเพิ่มแต่หน้าเด็กลดหน้าสวนทางเพราะ -20 เลยและที่มันเป็นแบบนั้นได้เนี่ยค่ะต้องบอกว่าเพราะส่วนผสมส่วนผสมของ -20 เนี่ยเขาเป็นส่วนผสมที่นำเข้าจากเกาหลี อยากจะให้ทุกคนได้ดูว่าถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นเกล็ดทองเล็กๆสีทองๆใช่ค่ะเพราะส่วนผสมของเขาคือเป็นรกแกะผสมกับทองคำนี่เห็นไหมคะเป็นเม็ดทองเล็กๆแล้วพอลองไปบนผิวทองเนี่ยค่ะมันจะค่อยๆให้คุณอาตุยตุยอาปุ้ยลองลองเราช่วยๆกันลองให้สาวๆได้ลองคือพอทาลงไปบนผิวปุ๊บเนี่ยทองมันจะซึมอ๋อไอ้ทองเหลืองๆนี่มันจะมันซึมลงไปสู่ผิวเลยมันหายไปเลยเห็นไหมคะแล้วให้คุณผู้ชมลองบ้างเอาโปรมาให้คุณผู้ชมลองบ้างแล้วตัวรกแกะและตัวทองที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันเป็นตัวที่ช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความหมองคล้ำของใบหน้าค่ะไอ้ที่บอกว่าคุณเอิร์กใช้ของแพงเปล่าถามจริงอุ้ยต้องบอกว่าส่วนผสมที่เขานำเข้าจากเกาหลีเนี่ยถ้าไปซื้อเกาหลีเนี่ยแพงแต่วันนี้มาต้องฟาดค่ะต้องแจกใส่ต้องถือมาใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ต้องแจกคุณผู้ชมแน่ๆแต่ก่อนที่จะแจกโปรโมชั่นอยากให้บอกก่อนว่าบางคนคุณผู้ชมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าป้าเนี่ยเป็นหนักกว่าน้องเอิร์กนะป้าขาพี่เอชุติมาอายุ50กว่าแก่กว่าเอิร์กหน้าแกหนักมากนะคะทั้งหน้าดำหน้าหมองคล้ำดูดิแกเป็นโรคเลือดด้วยเจอกันตอนถ่ายละครดูตีนกาแกเรื่องนี้เลยตอนดูตีนกาแกเป็นริ้วๆเลยเห็นปะบอกว่าพี่เอใช้ด่วนเลย -20 รายการถัดไปเขาถามว่าจัดไปเขาถามว่าโปรอะไรอยากได้แล้วนี่ดูหน้าพี่เอก่อนหลังจากใช้หน้าพี่เอหลังจากใช้เป็นไงคะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกวันนี้มาแจกค่ะคุณผู้ชมแจกมากกว่าทุกครั้งที่เคยมาแชร์ข่าวบอกงี้เลยนะคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเลยนะคะ1577กดปุ๊บ
กดโทรออกด้วย1577แบบนี้เลยขอราคาคุณผู้ชมคะปกติ 2,990 แต่วันนี้10สายฟังดีๆ10สายต้องโทรให้ทันเพราะแจกถึง5ชิ้นไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อนนะ5ชิ้นนี้10สายคุณผู้ชมจะได้ Minus 20 3กระปุกที่เห็นข้างหน้าคุณผู้ชมจะได้กันแดดไปอีก1ซึ่งเป็นกันแดดสูตรน้ำของหลอดจริงไม่ได้หลอดทดลองได้กระเป๋าอีก1ใบทั้งหมด5ชิ้น 2,990 10สายที่หมายเลข1577 1577เท่านั้นไลน์ไปก็ได้ไลน์ไปก็ได้แอดไซน์ไมนัส20ไหนๆก็วันแม่10สายน้อยไปใช่ไหมน้อยมากแม่โอเคไหนๆแม่มาฟาดอย่างนี้ต้องแจกรับผิดชอบเองค่ะคุณผู้ชมให้ไปเลย100สายจริงๆแม่ร้อยสายฟาดไปเลยวันนี้แม่สั่งเลยร้อยสาย1577แต่ต้องโทรตอนนี้โทรตอนนี้เท่านั้น1577 minus 23กระปุกได้กันแดด1ได้กระเป๋าอีก1ใบทั้งหมดหมื่นกว่าบาทจ่ายแค่เพียง 2,990 เท่านั้นที่1577นะใกล้วันแม่นะจะได้มีของขวัญไปฝากคุณแม่ฝากตัวเองด้วยฝากคุณแม่ด้วยนี่รับประกันการันตีขนาดนี้โทรให้ทันนะคุณผู้ชม1577นะโอเคขอบคุณมากเป็นฟาดมาก1577ไปฟาดเดี๋ยวนี้ฟาดด่วนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกัน 9:50 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนนะคะเฉพาะสาย